ังไงอ่ะก็บ้านเธอสวยอ่ะมันต่างจากบ้านเธอที่อยู่อีชิงฟางตรงไหนนั่นก็บ้านเก่าเนี่ยถึงจะบ้านเก่าเหมือนกันก็ต่างกันเยอะจ้านี่มันตึกเก่าสไตล์ตะวันตกส่วนของฉันแค่สลัมเก่าๆเหมือนกันตรงไหนอีกอย่างนะฉันไม่อยากให้ลิสรู้ว่าฉันอยู่ในซอยเสื่อมโทรมแบบนั้นแต่พ่อหนุ่มนิกคนก่อนก็เคยไปบ้านเธอแล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะเอานิกไปเทียบกับลิสได้ไงลิสขี่ฮาร์เลย์เลยนะคนที่ยอมเสียเงินหลายแสนซื้อมอเตอร์ไซค์กับคนที่ใช้เงินหลายแสนซื้อรถมันคนละระดับเลยนะอีกอย่างรู้ไหมว่าคืนนี้ลิสจะเลี้ยงข้าวเย็นฉันที่ไหนร้านอาหารมิชลิน3ดาวยักษ์แล้วมันดีตรงไหนคืนนี้จะเป็นเดทแรกอย่างเป็นทางการของเราไงอาหารมื้อแรกที่ผู้ชายกับผู้หญิงกินข้าวด้วยกันแสดงให้เห็นว่าเธอมีความหมายกับผู้ชายคนนั้นแค่ไหนนี่ตอนอยู่มหาลัยถ้าผู้ชายที่ตามจีบเธอเลี้ยงฟาสต์ฟู้ดในเดทแรกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีค่าขนมไม่เยอะแต่พอเริ่มทำงานแล้วถ้าผู้ชายจีบเธอเลี้ยงฟาสต์ฟู้ดในเดทแรกควรจะเลิกไปเลยนะเข้าใจไหมสุดโต่งไปไหมเนี่ยแล้วถ้าเขาเป็นคนจิตใจดีขยันทำงานล่ะกินถูกๆก็มีแย่นะสิ่งที่เธอพูดนะฟังดูก็ดีมากแต่ไม่มีใครที่จะซ่อนข้อเสียของตัวเองได้หรอกนะยังไงถ้าเขาไม่จนก็คงขี้เหนียวมีแค่สองเหตุผลแหละเพ้อเจ้อแล้วงั้นคุณก็ไม่เห็นด้วยกับแถลงการของ New Face หรือรายงานสื่อเกี่ยวกับสาเหตุการตายของหยางหม่ออย่างนั้นสินะครับใช่ค่ะคุณอยากจะให้นิวเฟสจ่ายค่าชดเชยเพิ่มสินะถูกค่ะถูกงั้นก็ไปหาทนายเถอะนะครับฉันไปหาทนายมาแล้วทนายบอกว่าวิธีแรกที่จะแก้ไขข้อพิพาทแรงงานคือการสื่อสารเขาบอกว่าถ้าฉันสื่อสารกับพวกเขาไม่ได้ให้ไปหา PR มืออาชีพมาคุยแทนฉันคือว่าฉันพูดไม่ค่อยเก่งนะคะในเวลาแบบนี้ฉันทำใจคุยดีๆกับพวกนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำทนายก็เลยแนะนำคุณมาหวังว่าคุณจะช่วยฉันนะคะคุณอยากจะให้คุณไว้เจอไปเจรจากับ New Face แทนคุณอย่างนั้นเหรอคะและคุณคาดหวังว่าจะได้ค่าชดเชยสักเท่าไหร่คะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีค่ะชีวิตของหยางหม้อไม่ได้มีค่าแค่ 70,000 หยวนนะงั้นทนายได้บอกหรือเปล่าว่าถ้าเจรจาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คิดคุณจะต้องทำยังไงต้องรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องค่ะขอโทษนะครับคุณหลีผมเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณขอแสดงความเสียใจกับการตายของหยางหม้อด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆทำไมล่ะคะผมรับแต่เคสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาตลอดไม่เคยทำเคสส่วนตัวมาก่อนงานแบบนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของผมคำแนะนำจากผมคือในเมื่อคุณมีหลักฐานอยู่แล้วคุณก็ควรทำตามขั้นตอนทางกฎหมายมากกว่าฉันโพสต์ประกาศรับสมัครในเว็บไซต์จ้างงานชั้นนำแต่ไม่มีใครมาสมัครเลยดูสิฉันหาเจอหนึ่งคนแล้วนะลิสแนะนำเจ้าชายขี่ม้าขาวให้เธอคนหนึ่งล่ะคุณหนูฉันกำลังตามหาอาจารย์อยู่มันต่างกับเจ้าชายขี่ม้าขาวไม่เลยผู้ชายคนนี้ไม่ต่างจ้าเขามีภาพลักษณ์เจ้าชายแล้วมันสมองระดับปรมาจารย์ครบจบในคนเดียวจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันต้องโกหกด้วยล่ะตอนที่ลิสบอกนะฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่พอหาในอินเทอร์เน็ตแล้วฉันมั่นใจมากไม่มีใครไม่รู้จักเขาในแวดวงประชาสัมพันธ์เซี่ยงไฮ้เขาสู้กับบริษัทประชาสัมพันธ์ใหญ่ๆทุกแห่งมาแล้วรวมทั้ง DL ด้วยนะเขาไม่เคยแพ้มาก่อนอีกอย่างเขาคิดหลักการประชาสัมพันธ์ของตัวเองด้วยอะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ดูหาเจอแล้วลูกค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ลูกค้าสำคัญที่สุดแบกรับความรับผิดชอบสื่อสารอย่างจริงใจสิ่งสำคัญต้องไวเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพแยกแยะว่าอะไรสำคัญมีเหตุผลและใจเย็นซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือทำตามกฎหมายใครอ่ะฮะไว้เจอ